ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะวันนี้แพทต้องขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะพอดีว่าทางภาคเหนือเนี่ยต้องบอกว่าเขาเพิ่งจะนับวันนี้เป็นวันปีใหม่ปีใหม่เมืองนะคะเขานับวันที่19เมษายนวันนี้เขาก็เลยมีการจัดงานฉลองปีใหม่นะคะก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมงานนะคะก็เดินทางมาช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เรายังจะคุยกับคุณผู้ชมเช่นเคย2ช่องทางนะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องของการดูดวงไปนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่ตามไม่ทันนะคะวิธีการดูดวงดูอย่างไรอะไรถามได้อะไรถามไม่ได้คุณผู้ชมติดตามชมย้อนหลังได้นะคะใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand และสำหรับพูดคุยกัน2ช่องทางวันนี้นะคะช่องทางแรกสายสดนะคะรีบลงทะเบียนกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่าลืมนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะเราไปพูดคุยการทาง SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณยาสินีนะคะเกิดวันที่24มกราคมปี34ค่ะเวลา 17.42 ค่ะอาจารย์ถามเรื่องของสุขภาพการงานโชคลาภเนื้อคู่ขอบพระคุณค่ะนี่เพิ่งอายุ26เองเนาะนะครับก็ถามเรื่องเนื้อคู่แล้วอุ้ยตอนนั้นหนูก็ถามตอน26เนี่ยนะครับเอ้าทีนี้ถามตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องเนื้อคู่เนี่ยช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับเรื่องเนื้อคู่เนี่ยถือว่าไม่ดีนักก็อย่าเพิ่งรีบร้อนมีเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีช่วงนี้มักจะมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกันได้ง่ายถ้ารอได้นิดนึงเนี่ยปีหน้ายังไงก็เจอครับคำว่าปีหน้านี่คือ24มกราคมของปี60นะครับจะได้เจอที่เป็นมิตรดีๆนะครับแต่ปีนี้ต้องทำใจไว้ก่อนถ้ามีอะไรก็ถ้าใครคบกันอยู่ก็พยายามอดทนไว้นะถ้ายังคบกันอยู่ครับสุขภาพการงานสุขภาพนี้ยังไม่ได้มีอะไรต้องกังวลนะครับยังโอเคอยู่แล้วก็ยังไม่มีอะไรป่วยหนักดวงนี้เนี่ยถ้าเรื่องสุขภาพเนี่ยจะต้องระวังเนี่ยในช่วงที่ประมาณอายุราวๆสัก28 29ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับยังไม่เป็นไรครับการงานค่ะการงานก็ดวงนี้ตอนนี้เนี่ยนะมีโอกาสจะได้งานดีๆทำนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เปลี่ยนงานโดยมีคนชักชวนหรือออฟเฟอร์มาเลยหรือเสนองานมาให้เพียงก็รีบๆนะแต่ใครชวนตอนนี้รีบไปเลยนะครับได้งานดีๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณฉลองค่ะเกิดวันที่8มกราคมปี23นะคะพ.ศ.23ค่ะ23เนาะเวลาประมาณนะคะอาจารย์ 9:00 น. ถึง 10:00 น.วันอังคารนะคะถามว่าดวงเป็นอย่างไรบ้างจะต้องระวังอะไรบ้างและจะได้รับราชการไหมคะคือดวงนี้เนี่ยที่จริงอายุตอนนี้เนี่ยย่าง37นะครับเนี่ยคนที่อายุย่าง37เนี่ยถ้าจะรับราชการผมว่าค่อนข้างช้านิดนึงนะครับช้าไปนิดเนาะใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้อายุเนี่ยถือว่าช้าทีถามว่าถ้าจะรับราชการจะเป็นอย่างไรก็ในดวงบอกไว้อย่างนี้เลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับการงานเนี่ยมีโอกาสเป็นทําธุรกิจส่วนตัวมากกว่าหรือทํางานเป็นลักษณะเป็นงานอิสระแม้แต่กินเงินเดือนยังอาจจะต้องเปลี่ยนหรือย้ายงานเลยครับนะครับดวงเป็นยังไงบ้างคะดวงในช่วงนี้นี่นะดวงในช่วงนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะต้องไปทางไกลต้องไปลําบากต้องไปต่อสู้หรือดิ้นรนในถิ่นไกลนะครับและที่สําคัญที่ต้องระวังก็คือว่ามักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคือมี2แบบนะทะเลาะเบาะแว้งกับแปลว่าพัดพรากไปอยู่ไกลอันใดอันหนึ่งอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องลักษณะจากไปอยู่ไกลหรือว่าต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานในถิ่นไกลมากกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณมโนศักดิ์นะคะเกิดวันที่12ตุลาคมปี34นะคะบอกว่าเป็นวันเสาร์กลางคืนไม่มีเวลามานะคะเป็นกลางคืนเนาะถามว่าโชคลาภจะมีไหมครับในปีนี้โชคลาภจะมีไหมในดวงนี้เนี่ยครับปีนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นช่วงเป็นดวงช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องวิตกกังวลและงานในช่วงนี้มีอุปสรรคและเครียดมากระวังเรื่องความขัดแย้งกับอุบัติเหตุทางรถนะครับส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับพอจะมีโชคลาภลักษณะนี้จะมีโชคลาภจากการวิ่งติดต่อหรือการทำงานด้านการเดินทางตรงนี้จะมีโชคลาภในสิ่งเหล่านี้นะครับก็พอมีครับแต่ว่าเป็นลาภที่ต้องใช้วิธีการเหมือนคนกลางในหน้าเป็นพ่อค้าติดต่อนะครับแล้วก็ต้องเดินทางอยู่ตลอดไม่ใช่ลาบลอยไม่ใช่ลาบลอยจะเรียกลาบแสวงนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิริยานะคะเกิดวันที่13กันยายนปี20เวลา21นาฬิกา45นาทีนะคะเดี๋ยวก่อน20 20ค่ะ 21.45 นะคะ
การงานการเงินโชคลาภอยากจะทำอาชีพเสริมเนี่ยทำอะไรถึงจะเหมาะกับดวงคะเราดูเรื่องอาชีพก่อนนะฮะดวงนี้เป็นคนราศีธาตุไฟนะฮะคือเกิดในราศีเมษลัคนาอยู่ในราศีเมษคนที่เกิดในราศีนี้เนี่ยอาชีพที่เหมาะจริงๆเนี่ยคืออาชีพที่ใช้ฝีมือค่ะอาชีพที่ใช้งานฝีมือหรืองานช่างหรือเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือมากกว่าเป็นงานที่ใช้สมองนะครับลักษณะอันนึงที่ทำได้ก็คือการเป็นพ่อค้าพ่อขายเนี่ยครับแล้วก็สินค้าที่ขายได้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสินค้าในกลุ่มธุรกิจบริการพวกร้านอาหารนะครับหรืองานช่างรับจ้างรับทำอะไรพวกเนี้ยคืองานฝีมือนะครับตรงนั้นจะดีกว่าเงินโชคลาภเรื่องการเงินเนี่ยในดวงเนี่ยตอนนี้เนี่ยระยะนี้เนี่ยนะครับการเงินในระยะนี้เนี่ยยังไม่ค่อยดีนักนะครับก็ต้องทำใจนิดนึงแต่พอจะมีโชคลาภได้หลังเดือนสิงหาคมนะครับสิงหาปีนี้นะครับก็พอจะมีโชคลาภพอจะมีอะไรดีๆขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะได้ซื้อทรัพย์สินใหม่มีถิ่นฐานที่ดีขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชัยค่ะเกิดวันที่5มกราคมปี18ถูกไหมคะปี18เนาะเวลา 7:30 นค่ะอาจารย์7โมงครึ่งค้าขายอะไรดีคะดวงนี้ตอนนี้ขายปลาท่องโกอยู่นะคะอยากจะขายที่ถูกกับดวงมากที่สุดครับจริงๆเนี่ยคำว่าถูกกับดวงเนี่ยในดวงนี้ถือว่าอาชีพที่เหมาะที่สุดก็คือค้าขายอยู่แล้วและอาชีพที่ทำได้ก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับอาหารปลาท่องโกถือว่าอาหารเป็นของกินใช่ครับดวงนี้เขาบอกว่าจะรวยเพราะอาหารนะครับแต่อาหารที่จะทำเนี่ย เป็นอาหารประเภทเป็นพวกอาหารเป็นจานไม่ใช่อาหารเป็นชิ้นแบบปลาท่องโกเพราะจึงเหมาะกับการทำอาหารประเภทที่เป็นเขาเรียกข้าวแกงอย่างนี้สมมุติว่าถ้าขายปลาท่องโกอยู่นะคะแล้วคิดว่ารายได้จะไม่ค่อยดีถ้าทำอาหารรวมไปด้วยใช่ครับเป็นทำเพิ่มเป็นอาหารเสริมเนี่ยเช่นพวกร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูข้าวมันไก่อย่างเงี้ยในดวงนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นอาชีพอิสระและดวงนี้จะมีลักษณะเปลี่ยนอาชีพได้ง่ายและมักจะมีลักษณะต้องย้ายถิ่นฐานบ่อยสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าถ้าทำอาหารอะไรแล้วเนี่ยให้เน้นอาหารประเภทพวกที่แคลอรี่สูงแคลอรี่สูงแต่พวกข้าวมันไก่อย่างเงี้ยใช่ครับของทอดนะของทอดของย่างแล้วก็พวกข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอะไรประมาณนี้นะครับอ๋ออย่างนี้คือจะดีกว่าใช่ครับเพราะว่าดวงนี้ดาวที่เป็นลาภเนี่ยเป็นดาวประเภทนี้ทั้งสิ้นเลยแล้วพอลัคนาเขาเกิดในราศีเขาเรียกราศีมังกรค่ะอาหารที่เหมาะคืออาหารหนักๆอาหารหนักๆใช่แคลอรี่สูงที่แบบทานแล้วอาจจะอ้วนนิดนึงใช่ครับอย่างนี้นะคะตอนนี้มีสายพร้อมแล้วนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะวรรณพรค่ะคุณวรรณพรขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันจันทร์ที่7กันยายน2513ค่ะ2500เวลา 11:55 นาทีค่ะ 11:55 ค่ะครับตอนนี้อายุย่าง46นะครับอายุย่าง46แล้วนะครับปีนี้นี่มีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าครับมีค่ะมีป่วยบ่อยใช่ไหมครับป่วยบ่อยค่ะป่วยบ่อยควรจะไปฟื้นฟูสุขภาพนะถ้าว่าไม่ดูแลดีๆเนี่ยภายในปีนี้ปีหน้าอาจจะต้องผ่าตัดนะครับเกี่ยวกับอะไรอะคะเกี่ยวกับช่องท้องนะระบบทางเดินอาหารแถวๆนี้ช่องท้องออกมาเนี่ยแหละครับค่ะแล้วก็ถ้าคุณโชคดีอาจจะเป็นแค่โรคติดเชื้อพวกติดโรคง่ายติดเชื้อง่ายครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้สุขภาพไม่ดีด้านที่2ก็คือว่าปีนี้ระวังทะเลาะกับพี่น้องและคนใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องเขาเรียกว่าตั้งสติให้หนักแน่นนิดนึงแล้วก็พยายามอดทนให้มากขึ้นนะแล้วก็ถ้าคุณมีสติอดทนมากขึ้นความขัดแย้งจะไม่เกิดนะครับนะแล้วก็อันที่2ก็คือว่าถ้าถามว่าโชคลาภมีเมื่อไหร่นะครับโชคลาภของคุณน่ะมาจากงานที่ทำแล้วก็มีแนวโน้มจะไปเริ่มงานใหม่ๆหรือว่าเปลี่ยนธุรกิจบางอย่างไปในระยะนี้แต่ว่าพอเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นนะหรือขยายธุรกิจก็จะดีขึ้นครับค่ะเรากำลังจะรับงานใหญ่อ่ะค่ะก็ใช่ครับนี่ไงบอกกำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆไงคือว่างานจะใหม่แต่ต้องอดทนนะเพราะว่างานนี้หนักมากและยังไม่มีเงินเหลือเก็บจนกว่าจะเป็นปีหน้าครับค่ะนะครับเพราะว่าดวงกำลังจะทำงานหนักปกติเป็นงานประเภทงานรับเหมาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับว่าดวงบอกว่าทำงานหนักประเภทรับเหมาครับรับเหมาก่อสร้างใช่ครับแต่ต้องระวังนะฮะในดวงบอกว่าคนที่คุณรับเหมาด้วยเนี่ยมักจะมีปัญหายืดเยื้อเรื่องการจ่ายเงินหรือชำระเงินคือมักจะจ่ายช้าเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะวางแผนเรื่องนี้ให้ดีด้วยครับคือเขามักจ่ายช้าหรือมักจะมีเรื่องข้อมาโต้แย้งคุณจ่ายช้าดึงช้าจ่ายน่ะหรือหักเงินอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องรอบคอบสักนิดนึงนะครับค่ะครับแล้วเรื่องครอบครัวล่ะคะเรื่องครอบครัวช่วงนี้อย่างที่เตือนเมื่อกี้ไงครับว่ามักจะมีเรื่องปากเสียงกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องอดทนเก็บปากเก็บคำไว้มากหน่อยพูดจาต้องเพราะๆหน่อย
มีฉะนั้นทะเลาะกันบ่อยอะครับเพราะมีเหตุแต่เรื่องเพิ่งจะผ่านไปนะคะก็ยังไม่จบไงครับกว่าจะจบเรื่องนี้ประมาณ18กันยายนนะครับถึงจะหมดเคราะห์เรื่องนี้ครับและช่วงนี้ขับรถดีๆนะครับรถเสียบ่อยใช่ค่ะใช่เข้าทุกข้อเลยค่ะค่ะครับแล้วมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังมากกว่านี้ไหมคะที่ต้องระวังจริงๆอ่ะก็คือเรื่องการเก็บเงินจากลูกค้าต้องรอบคอบนิดนึงแล้วต้องมีการวางแผนให้ดีๆมิฉะนั้นจะถูกเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้โกงอ่ะครับแต่หมายความว่าเขาเปรียบอ่ะนะครับเขาเปรียบอ่ะแล้วแทนที่จะมีกำไรกับเขาเป็นกอบเป็นกำก็ไม่ได้นะครับอันที่สองที่ดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงช่วงนี้ป่วยง่ายพยายามดูแลสุขภาพอย่าให้ผิดอากาศผิดอะไรผิดสำแดงกินอะไรต้องระวังนิดนึงเพราะยังมีโอกาสติดเชื้อบ่อยป่วยง่ายเหมือนไม่สบายตัวอยู่ตลอดนะครับแต่ไม่ถึงกับขนาดที่ว่ารักษาไม่หายใช่ไหมคะอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นละครับเพียงแต่ว่าหน้ารำคาญตัวครับใช่ค่ะตอนนี้เป็นอยู่รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายตัวเลยใช่มันไม่สดชื่นไงใช่นะครับครับนะก็พยายามดูแลนิดนึงอาหารการกินระวังสักนิดนึงนะครับค่ะแต่การงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะการงานสำเร็จครับแต่เพียงแต่ว่าต้องระวังมิฉะนั้นจะไม่มีกำไรอาจจะต้องทำงานเหนื่อยฟรีโอ้โหแต่งานเนี้ยเกือบ10ล้านเลยก็เข้าใจฮะแต่ว่าก็ต้องระวังไงดูแลให้รอบครอบอย่าให้เขามาตำหนิติเตียนได้เพราะว่าเขาอาจจะจ่ายเงินช้าหรือหาเรื่องหักเงินได้ไงโอ้เพียงเราต้องดูแลลูกน้องให้ดีเพราะดวงคุณแบบลูกน้องก็พูดยากเหลือเกินใช่ค่ะดื้อก็นั่นแหละเวลาสั่งอะไรก็ไม่ฟังไงชอบท้วงชอบเถียงเนี่ยเขาอายุมากกว่าหนูทั้งนั้นเลยก็ใช่ไงเราถึงสั่งเขายากไงนะแต่เขาก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะงั้นเราก็เพียงแต่ว่าต้องพูดกับเขาดีๆค่ะครับครับขอบคุณนะคะอาจารย์ครับขอบคุณนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมนะคะโอ้งานใหญ่เหมือนกันนี้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ต้องระมัดระวังใช่ครับพอดีดวงนี้เนี่ยข้อเสียก็คือว่ามันไปรับงานในช่วงที่มีดาวราหูเขาไปเกี่ยวข้องกับงานค่ะดาวราหูทำให้ได้งานใหญ่แต่ข้อเสียก็คือเงินรั่วไหลได้ง่ายและมาจากการถูกตำหนิติเตียนค่ะครับก็ต้องระวังก็จะเสียส่วนนั้นไปนะคะอ่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณสุค่ะเกิดวันที่2มิถุนายนปี22เวลา 5:20 นาทีนะคะถามอาจารย์ว่าจะได้ตั้งถิ่นฐานที่ต่างประเทศในปีนี้ไหมคะความรักและโชคลาภค่ะโอ้ตั้งถิ่นฐานเลยเนาะไปต่างประเทศเลยครับดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้คู่ในปีนี้นะคือมีคู่เหมือนกับว่าจะมีคู่แล้วล่ะและมีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายจริงนะครับการโยกย้ายเนี่ยอาจจะล่าช้านิดนึงเพราะว่าแต่ยังไงก็ได้ตั้งถิ่นฐานแต่กว่าจะได้ไปเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะปลายปีนี้ครับอาจจะช้ากว่าที่หวังไว้นิดนึงแต่ว่าเกณฑ์เคลื่อนย้ายหรือการเดินทางเนี่ยมันมีโอกาสเริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับแต่อาจจะเลยไปถึงปลายปีครับโชคลาภพอมีโชคลาภนี่มีอยู่แล้วเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำอะไรมีความสำเร็จง่ายแต่เพียงแต่ว่าสำเร็จนะฮะแต่ว่าอาจจะช้าสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองช้าเหมือนกันนะใจเย็นๆแล้วกันครับแต่ว่ามีโชคครับไม่เป็นไรเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะสายสดที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ